ดังนั้นประตูบานแรกที่จะช่วยถอนฟืนออกจากกองไฟคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของโลกและของไทยประวัติศาสตร์ของโลกและของไทยคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยโดยประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ผู้นำประเทศที่มาจากการรัฐประหารเป็นไปไม่ได้ที่ประชาธิปไตยจะยอมรับได้จากผู้นำที่มาจากรัฐประหารไม่มีในโลกครับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังดึงดันในอำนาจหวงเก้าอี้นายกเส้นทางข้างหน้าของท่านคือทรราชคนต่อไปเมื่อสภาพความเป็นจริงและรากฐานของสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วสังคมจำเป็นต้องแสวงหาฉันทามติใหม่หากยังปิดหูปิดตาแล้วกอดโลกใบเก่าเอาไว้เราจะไม่ได้จับมือกันเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่แต่กลับจะสร้างโศกนาฏกรรมบทใหม่ขึ้นมาแทนกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ต้องขอบคุณพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ร่วมกันทำให้เกิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญขึ้นได้แม้โดยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะช้าไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็หวังว่าจะไม่สายเกินไปที่ผ่านมาผมย้ำกับที่ประชุมสภาแห่งนี้หลายครั้งว่ารัฐสภาของเรามีความสำคัญในการเป็นกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างสันติแต่ก็น่าอึดอัดใจครับว่าที่ผ่านมาพวกเราในฐานะตัวแทนประชาชนดูจะไม่ค่อยเป็นความหวังให้กับพวกเขาสักเท่าไหร่นักผมจึงหวังด้วยความบริสุทธิ์ใจครับว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีขึ้นเพื่อหาทางออกของประเทศมิใช่การหาทางออกของรัฐบาลไม่ใช่การมาใส่ร้ายป้ายสีกันหรือกล่าวโทษโดยไม่มีทางออกถ้าหากเป็นเช่นนั้นความขัดแย้งที่ควรจะจบในสภาก็จะลุกลามบานปลายบนท้องถนนอีกครั้งอันที่จริงแล้วก่อนที่สถานการณ์บ้านเมืองจะตึงเครียดขนาดนี้พวกผมเคยพยายามเตือนรัฐบาลเคยพยายามเสนอทางออกเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้คลี่คลายลงแต่เหมือนว่าท่านไม่ได้รับฟังข้อเสนอของพวกผมเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับเมื่อเกือบ4เดือนที่แล้วกรกฎาคมผมได้อภิปรายว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะหยุดแซงทำเป็นมองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นทำเป็นไม่ได้ยินในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินผมได้เตือนให้สังคมไทยต้องมีวุฒิภาวะที่จะรับมือกับ inconvenient truth หรือความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจรับมือกับความรู้สึกแห่งยุคสมัยซึ่งเป็นผลผลิตของปัญหาที่พวกเราล้วนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาและหมักหมมเอาไว้ให้ลูกหลานผมยังได้เชิญชวนพวกเราตั้งสติใหม่เปิดใจปรับมุมมองแล้วลงมือหาทางออกของประเทศไปด้วยกันไม่มองอนาคตของชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่มองอนาคตของชาติเป็นภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อเกือบ2เดือนที่แล้วเดือนกันยายนผมได้อภิปรายถึงความมืดมนของประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสังคมซึ่งปัจจัยสำคัญที่หน่วงรั้งไม่ให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็คือวิกฤตภาวะผู้นำซึ่ง6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมันชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นผู้นำที่ไม่มีความสามารถที่จะนำพาประเทศออกจากความมืดนี้ได้และถ้าท่านไม่ยอมถอยท่านจะพาพวกเราทั้งหมดลงเหวไปด้วยกันเมื่อเดือนที่แล้วปลายกันยายนเป็นช่วงที่พวกเราน่าจะลดอุณหภูมิทางการเมืองบนท้องถนนได้แต่รัฐสภาของเรากลับโยนโอกาสนั้นทิ้งไป
และตัดสินใจยื้อเวลายื้ออำนาจให้กับผู้นำประเทศและระบอบการเมืองที่ล้มเหลวและหมดความชอบธรรมแทนที่เราจะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าต่อได้กับกลายเป็นฉุดประเทศให้ถอยหลังท่านเลือกที่จะกอดอดีตของท่านเอาไว้อย่างหนาแน่นแทนที่จะปล่อยมือประเทศไทยไปสู่อนาคตเสียทีหนึ่งมาถึงวันนี้เดือนตุลาคมไม่กี่สัปดาห์จากวันนั้นสิ่งที่พวกผมได้เตือนไปภาพนั้นชัดมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธานครับ4เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะเตือนอะไรกับพลเอกประยุทธ์ไม่เพียงแต่ท่านจะไม่ฟังท่านกลับทำตรงกันข้ามหมดสุมฟืนเข้ากองไฟในทุกโอกาสที่เป็นไปได้เมื่อเดือนกรกฎาคมเยาวชนเพิ่งออกมาชุมนุมมีข้อเรียกร้องคือหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็ออกมากล่าวหาว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังไล่ปราบปรามไล่คุกคามจับกลุ่มแกนนำเมื่อเดือนกันยายนการลงมติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกุญแจสำคัญและเป็นโอกาสทองของรัฐสภาที่จะคลี่คลายความขัดแย้งแต่รัฐบาลกับสว.ก็ยื้อเวลาออกไปไม่ลงมติพอมาถึงเดือนตุลาคมครับท่านประธานนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมอย่างสันติพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลก็กล่าวหาว่าพวกเขาขัดขวางขบวนเสด็จและประทุษร้ายต่อพระราชินีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยกกำลังตำรวจทหารเข้ากรุงเทพมหานครสลายการชุมนุมโดยไม่เป็นไปตามหลักสากลมุ่งจับกุมปราบปรามนักเรียนนักศึกษาประชาชนมองเขาเหมือนเป็นปีศาจมองเขาเหมือนเป็นอริราชศัตรูนอกจากนี้ท่านยังปิดหูปิดตาประชาชนด้วยความพยายามปิดสื่อมวลชนพวกเขาตั้งใจที่จะเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบพยายามปิดช่องทางการสื่อสารของประชาชนท่านเส้นทางคมนาคมของประชาชนซ้ำร้ายไปกว่านั้นท่านยังพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในหมู่ประชาชนรัฐบาลและรัฐมนตรีบางคนข้างท่านพยายามใช้กลไกรัฐปลุกม็อบชนม็อบเกณฑ์ข้าราชการมาเดินขบวนต่อต้านนักเรียนนักศึกษาในเวลาที่ควรจะบริการประชาชนท่านประธานครับผมเคารพถ้าประชาชนจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่พวกผมคัดค้านคือการใช้กลไกรัฐไปสุมไฟความเกลียดชังปลุกระดมให้เพื่อนร่วมชาติทำร้ายกันเองพลเอกประยุทธ์ท่านเรียนผูกไม่เรียนแก้นอกจากจะผูกมัดรัฐธรรมนูญไว้เพื่อสืบทอดอำนาจของตนเองและพวกพ้องแล้วพลเอกประยุทธ์ยังพยายามผูกตนเองไว้กับสถาบันเพื่อรักษาอำนาจของตนเองด้วยรัฐบาลในราชอาณาจักรที่ดีต้องมีบทบาทเป็นเกราะกำบังให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมียุทธศาสตร์ต้องมีกุศโลบายเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนรัฐบาลต้องทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นของประชาชนทุกคนไม่ว่าประชาชนแต่ละคนจะมีความเห็นต่อสถาบันแตกต่างกันอย่างไรแต่พลเอกประยุทธ์กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกลับนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังให้แก่ตนเองการกระทำเช่นนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ความขัดแย้งอย่างลึกลงไปดังนั้นประตูบานแรกที่จะช่วยถอนฟืนออกจากกองไฟคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของโลกและของไทยประวัติศาสตร์ของโลกและของไทยคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยโดยประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ผู้นำประเทศที่มาจากการรัฐประหารเป็นไปไม่ได้ที่ประชาธิปไตยจะยอมรับได้จากผู้นำที่มาจากรัฐประหารไม่มีในโลกครับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังดึงดันในอำนาจหวงเก้าอี้นายกเส้นทางข้างหน้าของท่านคือทรราชคนต่อไปผมเชื่อว่าพวกเราผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะเห็นร่วมกันแล้วว่าระบอบประยุทธ์ไปต่อไม่ได้พวกเราอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
พวกเราอยากมีระบบการเมืองที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ต่อปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่เชื่อผมเถอะครับว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในสมการการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแบบที่เราต้องการจะไม่เกิดขึ้นพวกท่านรู้ดีว่าสัญญาณการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องถูกเลื่อนออกไปครั้งแล้วครั้งเล่ามาจากที่ไหนผมจึงอยากขอร้องให้เพื่อนๆจากพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวออกจากการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่าปิดหูปิดตาไม่เห็นไม่ได้ยินในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราถ้าพวกท่านไม่ช่วยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเส้นทางข้างหน้าหากเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวที่ต้องรับผิดชอบแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันเมื่อพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้ว 1. เรามาเริ่มกันใหม่ครับใช้สภาผ่านไปสู่ประชาธิปไตยด้วยการเลือกนายกคนใหม่จากบัญชีของพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นหากพรรคใดได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.มากที่สุดพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ยอมยกมือให้รายชื่อจากบัญชีของพรรคนั้นที่ท่านได้สัญญากับประชาชนไว้จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อไม่ต้องใช้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งควรงดออกเสียงพรรคก้าวไกลของผมถึงแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดใหม่ไม่มีบัญชีรายชื่อเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเรายืนยันว่าจะยอมยกมือให้นายกคนใหม่ที่มาจากเสียงข้างมากของส.ส.เพื่อให้มีการสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาโดยไม่ต้องใช้เสียงของสว.และไม่ต้องมีนายกคนนอกข้อ2เมื่อเราได้รัฐบาลชุดใหม่ที่ชอบธรรมมากขึ้นแล้วรัฐสภาก็เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดเคารพอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนให้สามารถจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทุกหมวดภายใต้กรอบที่ไม่ไปเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครองตามมาตรา255พร้อมกันนั้นก็แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราที่ไม่จำเป็นที่จำเป็นไปด้วยโดยเฉพาะการยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นต้นถ้าเราแก้ปัญหาการเมืองด่านแรกไปได้แล้วการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเพื่อสามารถจัดการปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องที่หนักหน่วงได้ตามมาข้อ3และข้อสุดท้ายหลังจากที่แก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.รวมทั้งปิดสวิตช์ส.ว.หรือแก้ระบบเลือกตั้งได้แล้วรัฐบาลชุดใหม่ก็ควรยุบสภาซึ่งเราสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งส.ส.พร้อมไปกับการเลือกส.ส.ร.พร้อมกันได้แน่นอนครับประเทศไทยของเราต้องการปฏิรูปครั้งใหญ่อีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมระบบกฎหมายสถาบันตุลาการปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปเพื่อทำลายการผูกขาดปฏิรูปภาษีปฏิรูปสวัสดิการปฏิรูปสาธารณสุขปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบราชการยกเลิกระบบราชการรวมศูนย์คืนอำนาจให้แก่ท้องถิ่นปฏิรูปกองทัพปฏิรูปสิ่งแวดล้อมปฏิรูปที่ดินปฏิรูปการเกษตรปฏิรูปวัฒนธรรมหากแต่ว่าวันนี้เราไม่เป็นต้นแบบในการพูดคุยในเรื่องปฏิรูปสถาบันแต่เลือกที่จะปิดหูปิดตาปากในประเด็นนี้ทั้งที่ประชาชนข้างนอกสภากำลังขัดแย้งกันอย่างกว้างขวางผมเกรงว่าสถานการณ์ของประเทศมันจะสายเกินการต่อประเด็นนี้ผมขอย้ำว่าพวกเราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจสภาพของความเป็นจริงให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อนหากท่านหากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเสียแล้วหากยังเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนนิสิตนักศึกษากำลังเรียกร้องกำลังแสดงออกอยู่นั้นเป็นผลมาจากการล้างสมองการบงการหรือการชักใยของพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ไปถึงศัตรูต่างชาติ
ผมกังวลว่ากระดุมเม็ดต่อๆไปจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมพวกเราต้องเข้าใจและยอมรับเสียก่อนครับว่าตอนนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วโลกใบเก่าที่หลายคนคุ้นเคยที่หลายคนโหยหานั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปเรากำลังเผชิญกับ New Normal หรือความปกติใหม่ทางการเมืองการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นข้อเท็จจริงใหม่เป็นพลังและความรู้สึกแห่งยุคสมัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาและความล้มเหลวทางการเมืองที่พวกเรามีส่วนร่วมก่อขึ้นถึงเวลาแล้วครับที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัญหาทางการเมืองครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี2549รัฐประหารปี2557ซึ่งมีผู้นำกองทัพบางคนและบุคคลบางฝ่ายกระทำการทำให้ประชาชนเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของรัชสมัยเมื่อสภาพความเป็นจริงและรากฐานของสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วสังคมจำเป็นต้องแสวงหาสังคมจำเป็นต้องแสวงหาฉันทามติใหม่หากยังปิดหูปิดตาแล้วกอดโลกใบเก่าเอาไว้เราจะไม่ได้จับมือกันเราจะไม่ได้จับมือกันเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่แต่กลับจะสร้างโศกนาฏกรรมบทใหม่ขึ้นมาแทนสำหรับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรามีทางเลือกอยู่2ทางเลือกด้วยกันครับทางเลือกแรกนิดนึงครับท่านผิดท่าครับท่านประธานคือท่านประธานรัฐสภาได้กำชับไว้นะฮะว่าท่านพูดถึงเฉพาะกรอบกว้างครับท่านเรื่องของปฏิรูปเนี่ยได้คือถ้าทำลงไปในรายละเอียดครับโดยเฉพาะไปถึงตัวบุคคลหรือตัวหรือบุคคลใดที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปกระทบซึ่งเป็นครับท่านประธานไม่มีแน่นอนครับขอให้ท่านไว้วางใจครับผมได้ฟังการอภิปรายแล้วก็อันได้ยุนติมาตั้งแต่2วันก็จะควบคุมการอภิปรายให้เป็นไปอย่างที่เป็นบรรยากาศที่ผ่านมาครับครับขอให้ท่านไว้ใจผมก่อนทางแรกคือทำเหมือนเดิมไม่อยากฟังในสิ่งที่ไม่อยากฟังไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่ยอมรับการมีอยู่ความเป็นจริงแบบใหม่แล้วก็เลือกที่จะกดเอาไว้หากประทุขึ้นมาก็จับปราบแล้วก็เขียนฆ่าให้หลาบจำผมกังวลว่าหากดึงดันที่จะใช้แนวทางแบบนี้จะไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดีขึ้นแนวทางที่สองก็คือยอมรับความปกติใหม่ของสังคมไทยแล้วสร้างบรรยากาศพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่เรียกร้องการปฏิรูปต้องการอะไรเห็นว่าอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจริงหรือไม่อย่างไรและการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างสถาบันทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีข้อกังหาอะไรมีข้อกังวลอะไรและมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากนั้นก็ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการแสวงหาฉันทามติใหม่ภายใต้เป้าหมายร่วมกันก็คือการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงเราควรใช้กลไกของรัฐสภาร่วมกับรัฐบาลและประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการกระบวนการนิติบัญญัติการอภิปรายปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือแม้แต่การทำประชามติอย่างระมัดระวังเป็นต้นเพื่อแสวงหาข้อตกลงใหม่ที่ยอมรับกันได้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรเพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด The king can do no wrongในระบอบเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประณีตผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญการตรากฎหมายระเบียบแบบแผนการจัดสรรงบประมาณและการจัดการพระราชทรัพย์ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินด้วยยุทธศาสตร์ด้วยกุศโลบายต่างๆให้สอดคล้องกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนและพัฒนาการของแต่ละสังคมตามยุคสมัยเพื่อทำให้ไม่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชสมัยจะผัดเปลี่ยนเช่นไร
สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังมั่นคงอยู่ได้เป็นที่เคารพของประชาชนนี่คือวิธีการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในศตวรรษที่21ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงการแสวงหาฉันทามติใหม่ยังไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยประเทศก็จะไปต่อไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีสมาธิที่จะพาเพื่อนร่วมชาติเดินไปข้างหน้าในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายสิ่งที่เราเถียงกันอยู่นั้นเถียงกันเมื่อ40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเถียงกันบนชีวิตของเพื่อนร่วมชาติมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตประเทศของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งความเกลียดชังเราต้องเลิกสร้างและผลิตซ้ำความเกลียดชังตั้งแต่วันนี้และแทนที่ด้วยความหวังแทนที่ด้วยฉันทามติใหม่ที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ